ัจจุบันการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นหากแต่ว่าการใช้สีธรรมชาติก็ยังมีข้อด้อยคือมีปริมาณการติดสีต่ำเฉดสีติดไม่สม่ำเสมอสีซีดหรือสีตกระหว่างการใช้งานทีมวิจัยสิ่งทอเอ็มเทคสวทช.ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมและพิมพ์สีธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยและต่อยอดสร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทีมวิจัยสิ่งทอพัฒนาการเตรียมสีธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบของสารละลายเข้มข้นและแบบผงพร้อมใช้ในเฉดสีต่างๆเช่นสีน้ำตาลจากเปลือกต้นกงกางและสีเหลืองจากดอกดาวเรืองข้อดีคือใช้งานง่ายเหมาะสำหรับงานย้อมและพิมพ์และเก็บรักษาไว้ได้นานนอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีการเตรียมเส้นใยธรรมชาติเช่นฝ้ายไหมลินินเฮมการย้อมหรือพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติสูตรการเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติที่ช่วยให้เส้นใยติดสีดีและมีความคงทนของสีมากขึ้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอนอกจากจะช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยไปสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG BCG ลดการใช้สารเคมีสร้างธุรกิจสิ่งทอรักโลกBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม